ที่ข่าวแรกนะคะตำนานบู๊ที่ราบสูงค่ะอะไรจ๊ะคนรอติดตามกันนะคะเปิดขึ้นอีกครั้งแล้วตำนานบู๊ที่ราบสูงเมื่อวานนี้ค่ะเหล่านักแสดงนะคะมารวมตัวกันค่ะพร้อมหน้าพร้อมตาในงานบวงสรวงละครนักสู้พันข้าวเหนียวนำทีมโดยเชียร์ที่คำพรแล้ววันนี้นะคะจะพาไปคุยกับเพื่อนๆในงานด้วยนะคะเพื่อนน้องเชียร์ไปฟังน้องเชียร์กันเชียร์เชียร์นี่สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคันปากวันนี้นะคะเราอยู่กันที่การบวงสรวงนะคะละครเรื่องนักสู้พันข้าวเหนียวค่ะนี่เลยแล้วก็ข้างหลังนี้เป็นห้องแต่งตัวของบรรดานักแสดงแล้วก็ทุกๆคนนะคะเดี๋ยวเชียร์พาไปดูก่อนเลยว่ามีใครอยู่ในนี้กันบ้างนะจ๊ะชุบชุบนี่จะพระเอกค่ะอยู่นี่แหละสวัสดีค่ะพระเอกของเรื่องของเราพี่ธงค่ะนี่ผู้กำกับสุดหล่อเป็นไงคะพี่ธงนักสู้นักสู้พันข้าวเหนียวนะครับจะเป็นเรื่องราวของคนแบบบ้านๆนี่แหละฮะแต่ว่าถึงเวลาที่เขาลุกขึ้นมาต่อสู้เนี่ยเขาก็จะมีแรงใจนะก็จะมีเพื่อนพ้องที่กินข้าวเหนียวด้วยกันเนี่ยมาเป็นแนวร่วมนี่เพื่อนพระเอกค่ะสวัสดีค่ะพี่ศรีสวัสดีครับผมสันติสุขครับผมก็รู้สึกว่าทำไมครับพี่เชียร์ครับอ้าวจะใจอ่อนอ่อนละทวยค่ะคนหล่อค่ะครับผมไปที่อื่นเลยครับไปที่อื่นอันนี้คืออันนี้ชนหรือไล่นะผมซุปเปอร์สตาร์เบอร์หนึ่งพระเอกของช่องด้วยนะครับไม่สามารถที่จะคุยกับคุณได้นะครับขอโทษค่ะน้องคะพี่ขอกาแฟ2แก้วได้ไหมคะอ้าวคนชงกาแฟจะหน้าตาดีอย่างนี้ได้ยังไงสวัสดีค่ะนี่ค่ะนักสู้พันข้าวเหนียวค่ะครับอะไรเคี้ยวเคี้ยวหมดหรือยังคะพี่ขออนุญาตดื่มน้ำนิดนึงนะฮะเขาให้ประพงส่งละครนี่มาเก็บของกลับบ้านมากินหนีอ่ะเป็นไงคะพี่นิวดีวันนี้วงส่งละครเรื่องนักสู้พันข้าวเหนียวครับผมก็ตื่นเต้นครับตื่นเต้นเป็นละครบูเรื่องแรกด้วยฮะก็แค่ชุดก็แบบรู้สึกว่าเหมือนเป็นอีกคนนึงแล้วอะไรเงี้ยครับมีท่าไม้ตายอะไรมั้ยคะพี่นิวคะเขาว่ากันว่ามีหมัดที่สามารถต่อยควายได้แบบกระเด็นไปเลยอะไรเงี้ยแต่ว่าเจอคนต่อยตัวเองกระเด็นนะสู้คนไม่ได้แต่สู้ควายได้ดูเข็มขัดซะก่อนโอ้นี่คือตัวนี้นี่คือไปต่อยตายมาแล้วแล้วก็หัวมันทําเข็มขัดอ๋อคือต่อยตายไปแล้วคือพี่ต่อยควายแต่แค่นี้อ๋อมีหน้าควายกระเด็นเลยเพราะอย่างนี้นี่เองนะคะนี่นะคะนักแสดงลงไปข้างล่างกันหมดเรื่องแล้วนะคะแต่ยังมีเธอคนนึงนั่งติดขนตาค่ะติดไม่แคร์โลกนะคะก็ยังติดอยู่ตอนนี้ก็ยังอ้าวเขารู้ตัวแล้วเหรอคะเนี่ยเดี๋ยวก่อนเฮ้แต่งสวยๆนิดนึงนี่นึกว่าตัวเองเป็นตะวันยอแสงนะคะจะไปขี่ม้าอะไรอย่างนี้ก็คือแบบว่าเรื่องนี้จะเป็นนักข่าวค่ะเป็นนักข่าวที่เหมือนแบบมีความมุ่งมั่นอยากจะพิสูจน์ผลงานด้วยตัวเองเปิดถึงเบื้องลึกของนักสู้พันข้าวเหนียวที่เป็นปริศนาเป็นปมอยู่อะไรอย่างเงี้ยค่ะมันก็เลยทำให้เรื่องราวแบบว่าจะดูแบบเป็นธรรมะธแมงนิดนึงนะคะการแต่งตัวแล้วก็นี่ได้ดูนี่นะคะโอ้นักแสดงมากฝีมือมากมายจริงๆนะคะในหล่อจังเลยอ่ะมีแบบโอ้โหดูเรื่องราวค่ะทุกคนโอ้โหเป็นไงทุกคนแบบอุ้ยตายแล้วนี่นะคะเชียร์ขอเปิดตัวแฟนเชียร์นะวันนี้เลยแล้วกันนะคะที่รักคะที่รักไม่น่าเชื่อเลยว่าจะเอาอารมณ์แบบว่าที่เราโกรธกันมาใส่ในตัวละครแบบนี้นะคะโถเดี๋ยวเรากลับไปดีกันที่บ้านนะคะที่รักอุ๊ยเดี๋ยวก่อนคุณผู้ชมได้เวลาบวงสรวงในเรื่องแล้วค่ะเดี๋ยวยังไงต้องไปแล้วไปดูบรรยากาศบวงสรวงกันเลยดีกว่าค่ะผู้กำกับนำทีมนักแสดงขึ้นมาแนะนำบทบาทที่ต่างได้รับในเรื่องนะคะสองสามคนแรกนี่ราบรื่นดีจูจูเดี๋ยวค่อยดูจูจูยังไงไฟเกิดดับขึ้นมาไมค์บนเวทีใช้ไม่ได้เดี๋ยวดูซิเขาจะแก้สถานการณ์กันยังไงเนี่ยเห็นไหมฮะแนะนำตัวเองด้วยการตะโกนเสียงดังเล่าบทบาทที่ตัวเองเล่นกันอย่างสนุกสนานพระเอกเกาหลีของเรานะอ๋อไฟดับแต่ก็ตะโกนเอาได้ตะโกนเอาได้นี่ว่าเราทำพิธีหรือเปล่าคุณเวรขอโทษเลยไม่ได้โม้นะเล่นเรื่องนี้ก็กลัวแต่ภาษารวมภาษาไม่ได้ครับอะไรอ่ะต้องพูดภาษาอีสานครับพัดหน้าเขาผ่านแล้วครับเข้า
าบอกขนาดบวงสรวงยังสนุกสนานขนาดนี้นะคะแล้วถ้าเป็นละครจะสนุกขนาดไหนล่ะต้องติดตามนะคะอยากดูค่ะใช่แล้วต่อเนื่องจากอาม่านะเมื่อกี้นี่นะดูจากเสื้อผ้าหน้าผมของน้องนิวจากละครเรื่องนักสู้พันข้าวเหนียวเลยเนี่ยต้องบอกว่าดูแปลกตาไปเห็นมาที่เมื่อกี้เขาให้ดูเข้มคงเข้มขัดหัวเข้มขัดแล้วแต่งไม่เคยเห็นนิวแต่งแบบนี้ไม่รู้ว่าเจ้าตัวจะถูกใจขนาดไหนนะคะแต่ว่าที่แน่ๆเนี่ยเขามีแฟนคลับแล้วแต่ว่าจะเป็นใครยังไงเนี่ยไปฟังน้องนิวกับน้องเชียร์เขาเมาส์กันอีกทีนึงก็กันนิดนึงครับเพราะว่าก็ไม่เคยไม่แต่งตัวแบบว่าคาวบอยอะไรเงี้ยแบบลูกทุ่งแบบบ้านๆแล้วก็แบบทํานาเท่ค่ะคือแบบว่าพอถ่ายรูปแต่แต่งตัวขึ้นมาเอ้ยแบบคือเราไม่เคยเห็นพี่นิวในลักษณะเนี้ยไม่เคยลักษณะนี้มาก่อนนะคะพี่จุ๋ยคะถึงแม้พี่จะเป็นพี่สาวของเชียร์เนี่ยเชียร์ก็อาจจะไม่ห้ามไม่อาจจะห้ามใจได้นะคะพี่คนจะบอกว่าเขามีแฟนคลับนะคะนี่เห็นมั้ยคะเนี่ยซีซีวัดค่ะซีซีวัดอยากเป็นนักสู้พันข้าวเหนียวบ้างก็เลยแบบว่าเนี่ยอยากเป็นบ้างเลยแบบมาแต่งตัวแบบเขาอย่างเงี้ยค่ะเห็นไหมคะนครยังไม่ทันจะออกก็แบบว่าดังแล้วนะคะก็เขาก็เอาเนี่ยเอาผ้าขาวม้าไปโพกแล้วก็ใส่แว่นแล้วก็ทำท่าทำทางอะไรเงี้ยคืออย่างงี้เลยแล้วไหนๆเนี่ยนะคะเจอกับนิวทั้งทีก็อยากจะขอถามเรื่องน้องจุ๋ยจำได้ไหมที่บอกว่ามีขโมยขึ้นบ้านว่าตอนนี้เรื่องราวไปถึงไหนแล้วอะไรอย่างเงี้ยอยากจะอัปเดตให้คุณผู้ชมได้ฟังนะคะไปฟังนิวอีกครั้งนึงนะจ๊ะกลัวหรือเปล่าล่ะผมว่าคงยากอ่ะป่านนี้คงแบบว่าเปลี่ยนมือไปแล้วมั้งผมคิดว่าน่าจะแบบตามร้านรองเท้ามือสองหรือเปล่าอะไรเงี้ยที่คือของพวกนี้มันขายง่ายครับแล้วก็แบบตำรวจเขาก็ฝากเตือนมาครับว่าช่วงนี้เนี่ยพวกรองเท้าพวกของที่ชิ้นเล็กๆอะไรเงี้ยหายบ่อยมากแต่เราก็ไปช่วยแบบติดกรประตูให้เขาทำที่ล็อกเพิ่มแล้วก็กำลังดูเรื่องกล้องวงจรปิดเพิ่มนี่ขนาดไม่ช่วยอะไรมากนะเวลากลับบ้านจะผ่านบ้านจุ๋ยก่อนบ้านนิวก็มีแวะไปดูบ้างอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็กลัวๆแต่ว่าเราก็ป้องกันเพิ่มขึ้นแล้วเขาก็สบายใจขึ้นในระดับนึงอะไรเงี้ยครับ